10อาหารสุดยอดเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันร่างกายของเราให้แข็งแรง 1. หอมหัวใหญ่ครับผมในหอมหัวใหญ่ครับมีสารประกอบซัลเฟอร์ครับที่ทำให้ทีเซลล์และเซลล์แมคโคฟานตื่นตัวครับพร้อมทั้งเพิ่มจำนวนของ MK เซลล์ครับซึ่งมีคุณสมบัติครับช่วยป้องกันโรคมะเร็งบรรเทาอาการของโรคภูมิแพ้ป้องกันอาหารเป็นพิษและทำให้เซลล์ภูมิคุ้มกันตื่นตัวครับหอมหัวใหญ่ครับมีคาร์โบไฮเดรตมีเส้นใยอาหารวิตามินกลุ่ม B โพแทสเซียมแคลเซียมซิลิเนียมครับสารประกอบซัลเฟอร์และสารฟลาวโนอยด์ที่ดีต่อร่างกายของเรานะครับเพื่อนๆทุกคน 2. เห็ดชนิดต่างๆครับผมพอลิแชคคารายในอาหารจำพวกเห็ดช่วยให้เซลล์ภูมิคุ้มกันตื่นตัวครับกระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานช่วยป้องกันโรคมะเร็งและบำรุงร่างกายให้แข็งแรงครับเห็ดชนิดต่างๆครับมีทั้งโปรตีนคาร์โบไฮเดรตเส้นใยอาหารวิตามินกลุ่ม B วิตามินดีแคลเซียมไอโอดีนโพแทสเซียมธาตุเหล็กและสารกระสีนะครับเพื่อนๆทุกคน 3. กะหล่ำปีครับผมในสารอาหารในกะหล่ำปีครับจะช่วยรักษากำจัดพิษสารก่อมะเร็งลดขนาดของเนื้องอกจึงมีส่วนช่วยป้องกันโรคมะเร็งได้ครับเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายป้องกันการเกิดไข้หวัดอีกด้วยครับบรรเทาอาการของโรคภูมิแพ้โรคข้ออักเสบครับมีคาร์โบไฮเดรตและเส้นใยอาหารวิตามินซีวิตามินเควิตามินยูโพแทสเซียมแคลเซียมครับที่ดีต่อสุขภาพของเรานะครับเพื่อนๆทุกคน 4. แครอทครับผมแครอทครับอุดมไปด้วยวิตามิน A และเบต้าแคโรทีนครับที่มีหน้าที่บำรุงผิวและชั้นเยื่อให้แข็งแรงครับป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายของเราได้จึงช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของเราครับป้องกันโรคมะเร็งโรคหวัดและมีสารอาหารก็มีคาร์โบไฮเดรตเส้นใยอาหารวิตามิน A วิตามิน E กลุ่ม B แคโรทีนโพแทสเซียมและแคลเซียมครับที่ดีต่อสุขภาพของเราอีกด้วยนะครับเพื่อนๆทุกคน 5. งาครับผมอุดมไปด้วยวิตามิน E ครับช่วยบำรุงต่อมไทมัสครับกระตุ้นการทำงานของเซลล์ภูมิคุ้มกันรักษาภูมิคุ้มกันในเลือดและมีส่วนช่วยป้องกันโรคมะเร็งครับในสารอาหารของงาครับก็จะมีโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตเส้นใยอาหารวิตามินกลุ่ม B วิตามินกลุ่ม A โพแทสเซียมแคลเซียมธาตุเหล็กและสารกระสีอีกด้วยนะครับเพื่อนๆทุกคน 6. กิวีครับผมกิวีครับอุดมไปด้วยวิตามิน C ครับช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายของเราแข็งแรงบรรเทาอาการของโรคภูมิแพ้ป้องกันอาการภูมิแพ้กำเริบช่วยป้องกันโรคมะเร็งและหวัดอีกด้วยครับและยังช่วยบรรเทาอาการพวกโรคหืดแล้วก็มีสารอาหารคาร์โบไฮเดรตเส้นใยอาหารวิตามิน A วิตามิน C ฟอเรตโพแทสเซียมแคลเซียมที่ดีต่อสุขภาพของเราด้วยนะครับเพื่อนๆทุกคน 7. เกากี่ครับผมมีสารโพลีแซคคอไรด์ครับผมที่อยู่ในเกากี่ครับจะช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้ตื่นตัวครับบำรุงและซ่อมแซมระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราครับและช่วยป้องกันมะเร็งแล้วลดน้ำตาลในเลือดอีกด้วยครับก็มีสารอาหารคาร์โบไฮเดรตเส้นใยอาหารและก็มีวิตามินต่างๆครับอย่างเช่นวิตามิน B วิตามิน E แคโรทีนโพแทสเซียมแคลเซียมธาตุเหล็กและสารกระสีครับที่ดีต่อสุขภาพของเราอีกด้วยนะครับเพื่อนๆทุกคน 8. พริกหยวกครับผมพริกหยวกครับอุดมไปด้วยวิตามิน C ครับช่วยกระตุ้นให้ร่างกายของเราผลิตสารที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของภูมิคุ้มกันเพื่อทำลายเชื้อโรคครับป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายของเราจึงช่วยบำรุงเซลล์ภูมิคุ้มกันป้องกันอาการภูมิแพ้กำเริบโรคไขข้ออักเสบและป้องกันโรคมะเร็งช่วยลดไขมันอุดตันในเส้นเลือดลดความดันอีกด้วยนะครับเพื่อนๆแล้วก็มีสารอาหารที่มีประโยชน์ก็คือมีคาร์โบไฮเดรตเส้นใยอาหารวิตามิน A วิตามิน B วิตามิน C วิตามิน K แคโรทีนแล้วก็โพแทสเซียมอีกด้วยนะครับเพื่อนๆทุกคน 9. โยเกิร์ตครับผมมีกรดแลคติกในโยเกิร์ตครับช่วยเพิ่มจำนวนสารภูมิต้านทานครับกระตุ้น MK เซลล์ให้ตื่นตัวควบคุมแบคทีเรียที่เป็นโทษต่อร่างกายของเราเพื่อป้องกันโรคไข้เจ็บต่างๆครับป้องกันมะเร็งเชื้อโรคในลำไส้ภูมิแพ้และโรคต่างๆได้ครับแต่เราก็ควรเลือกโยเกิร์ตที่ 0% จะดีที่สุดเพราะว่าน้ำตาลมันน้อยด้วยนะครับเพื่อนๆทุกคน 10. มะละกอครับผมมีแคโรทีนในมะละกอครับเปลี่ยนเป็นวิตามิน A เมื่ออยู่ในร่างกายของเราบำรุงผิวพรรณและเซลล์เนื้อเยื่อให้แข็งแรงครับป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายของเราป้องกันโรคมะเร็งและโรคไขข้ออักเสบแถมนะครับยังช่วยบำรุงผิวพรรณของเราช่วยในการขับถ่ายและป้องกันหวัดนะครับ
ในมะละกอครับก็มีสารสำคัญก็คือมีคาร์โบไฮเดรตวิตามิน B2 วิตามิน C โพแทสเซียมแคลเซียมแคโรทีนและกรดอินทรีย์สารปาเปนอีกด้วยนะครับเพื่อนๆทุกคนแล้วครับใครนะครับที่ยังไม่เคยปั่นน้ำผักผลไม้และอยากที่จะปั่นน้ำผักผลไม้ผมก็แนะนำครับคู่มือน้ำผักผลไม้ครับที่มีสูตรถึง100สูตรครับในสูตรในคู่มือนั้นครับก็จะมีการปั่นน้ำผักผลไม้ดูแลสุขภาพของเราคนที่เป็นโรคมะเร็งเบาหวานความดันภูมิแพ้หอบอึดเป็นโรคต่างครับก็สามารถปั่นน้ำผักผลไม้รวมถึงกับสูตรลดความอ้วนอีกนะครับเพื่อนๆรวมถึงสูตรช่วยบำรุงผิวพรรณลดฝ้ากัดจุดด่างดำครับสำหรับใครที่อยากจะปั่นแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มปั่นยังไงก็แนะนำคู่มือน้ำผักผลไม้ครับแล้วก็แนะนำผลิตภัณฑ์อีกชนิดหนึ่งครับผมที่เป็นชุดหน้าใสที่ผมใช้เมื่ ตอนที่ผมได้รับอุบัติเหตุเกี่ยวกับไฟลวกหน้าถึงขั้นเสียโฉมครับหมอก็บอกว่าผมไม่สามารถหายกลับมาได้แต่ผมก็ใช้ครับการปั่นน้ำผักผลไม้แล้วก็การทานอาหารสุขภาพรวมถึงการออกกำลังกายแล้วก็ใช้ครีมชุดนี้ครับที่ผมใช้อยู่นะครับเพื่อนๆก็เป็นชุดหน้าใสครับผมก็จะมีสบู่น้ำมันแล้วก็ครีมนะครับผมก็ช่วยดูแลผิวพรรณผมตอนที่หน้าโดนไฟนะครับเพื่อนๆถ้าสนใจก็ทักมาได้นะครับผมเพราะว่าสุขภาพของเราอ่ะภายในดีแล้วครับสุขภาพภายนอกครับก็ต้องบำรุงและดูแลครับผมก็จะถ้าเราดูแลทั้งภายในดูแลทั้งภายนอกครับก็จะทำให้ผิวพรรณของเราดีจะอายุ50 60ก็ยังดูดีได้นะครับผมเพราะว่าผมเป็นคนนึงครับที่ดูแลสุขภาพครับมันก็ตอบโจทย์ทำให้ผิวพรรณของเราดีถ้าเพื่อนๆดูแลสุขภาพดีรับรองครับผิวพรรณดีอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆทุกคน